ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็กลับกันมาอีกครั้งกับช่องวอทซับนะครับช่องที่พวกเรานั้นจะคุยกันทุกๆอย่างนะครับหลังจากรีแอคชั่นหนังเรื่องที่แล้วเป็นไงบ้างครับน่าสนใจไหมถ้าใครไม่ดูนะไปดูรีแอคชั่นผมด้วยแต่ครับวันนี้ครับเราจะอยู่กับวิสตาดิ้งเวิลด์กันอยู่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วในคลิปนี้จะลงวันนั้นนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยลงรีแอคชั่นไปก่อนเพราะฉะนั้นนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยเรื่องที่เราพูดถึงเรื่องราวของสตรีทรีนไปวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าแล้วถ้าเกิดว่าบ้านสตรีทรีนเนี่ยเป็นบ้านที่โดดเด่นเรื่องความทะเยอทะยานขนาดนั้นน่ะและมีตัวละครไหนบ้างอ่ะที่ไปถึงจุดสูงสุดของโลกเวทมนต์จริงๆวันนี้แหละครับเราก็เลยเอาบุคคลที่โด่งดังที่ในบ้านสตรีทรีนเนี่ยมาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่ามีใครกันบ้างนะครับเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้และคอมเมนต์กันว่าเพื่อนๆชอบใครมากที่สุดครับเอามาจากคนแรกก่อนเลยแล้วกันครับอย่างซาราซาสตรีนครับคนนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเขาคือหนึ่งในคนที่สร้างฮอกวอตส์แห่งนี้ขึ้นมาครับเวทมนต์ของเขาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องทรงพลังและอนุภาพมากๆเลยไม่มีใครนะครับจะสามารถต้านทานพลังของซาราซาได้ถ้าเกิดเทียบระหว่างซาราซากับก็อตดิกเนี่ยถือว่าสูสีมากๆเลยนะครับเขาเป็นคนที่มีไหวพริบและความทะเยอทะยานค่อนข้างที่จะมากๆเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้ตัวของเขานะครับไต่เต้าไปให้ได้จุดสูงสุดถึงขนาดขั้นที่ว่าเขาเนี่ยต้องการจะดันให้เลือดบริสุทธิ์ทั้งหลายที่พวกเขาเป็นกันเนี่ยอยู่เหนือกับพวกเลือดผสมหรือพวกมักเกิลพวกแบบชั้นต่ำอะไรแบบนี้คืออยู่ไม่ได้ขยะอะไรประมาณพวกนี้นะครับคนต่อมาอาจจะเบาๆหน่อยครับอย่างฮอลเลสลักฮอนครับถึงจะเป็นอาจารย์ที่ไม่โด่งดังมากสักเท่าไหร่แต่ยอมรับเถอะครับว่าคนคนนี้เนี่ยมีเส้นสายที่มากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเวทมนต์เอ่ยสโมสรต่างๆเอ่ยคือฮอลเลสลักฮอนเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้จักคนไปทั่วเลยครับและความที่มีคอนแทคแบบนั้นนี่แหละครับทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ทรงอำนาจมากพอสมควรอำนาจในที่นี้เนี่ยหมายถึงเป็นการแบบขอสิทธิพิเศษให้ตัวเองได้หรืออะไรประมาณพวกนี้แหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับมี2เรื่องครับที่ทำให้ชายคนนี้เนี่ยกลายเป็นตำนานเรื่องแรกเลยก็คือเขาเป็นอาจารย์ของทอมลินเดนครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยเขาเป็นอาจารย์ปรุงยาที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาทีนี้ครับเรามาพูดถึงคนต่อไปอย่างเซเวรัสสเนปครับชายคนนี้เนี่ยเขามีความทะเยอทะยานที่จะผลักดันให้ตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าคนอื่นในระดับหนึ่งนะก็เนื่องจากที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นเลือดผสมแหละไม่ใช่เลือดแท้อย่างคนปกติทั่วไปพวกเวทมนต์อะไรพวกนี้แต่ถึงยังไงเลยครับเขาก็ผลักดันให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในเส้นทางที่สูงกว่าในระดับหนึ่งเขามีความสามารถมากอยู่พอสมควรเลยนะและเรื่องการปรุงยาของเขาเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครอยู่ในมาตรฐานที่สูงมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับและอีกอย่างนึงเลยนะเขาเป็นถึงหัวหน้าบ้านของสตรีทรีนอีกด้วยคนต่อมาเลยเนี่ยผมขอเป็นเก่าๆหน่อยละกันอย่างบาลอนเลือดครับคนนี้เนี่ยก็ถือได้เลยว่าเรื่องราวโด่งดังมากพอสมควรเลยคือจะว่ายังไงดีอ่ะเขาก็เป็นคนที่มีไหวพริบมากอยู่พอสมควรนะแต่ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เขาจะกลายเป็นผีนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพลังเวทมนต์ของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆนะครับแข็งแกร่งมากพอที่แบบพีฟเองเนี่ยยังเคยขยาดเขาแบบกลัวมากๆเลยนะในบรรดาผีทั้งหมดเลยนะครับพีฟไม่เคยฟังคำสั่งใครแต่ถ้าเกิดว่าบาลอนเลือดพูดเมื่อไหร่พีฟจะฟังเขาทันทีครับคนต่อมาเลยคือทอมลิดเดิลครับคนนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากฮะพวกคุณรู้กันอยู่แล้วว่าเกียรติศักดิ์เขาเป็นยังไงนะครับก็ล่มไปทั้งโลกเวทมนต์นะฮะกระทรวงเวทมนต์ก็ต้องพังทุกอย่างพังยกเว้นโรงเรียนฮอกวอตส์ครับที่เขาไม่สามารถพิชิตได้มีแค่อย่างเดียวเลยแต่เรื่องพลังเวทมนต์เรื่องอะไรโอ้โหสบายใจได้ครับทอมริดเดิลคือมาสุดจริงๆนะฮะและคนสุดท้ายครับคนที่พวกเราเนี่ยอยากจะพูดถึงมากที่สุดเขาคนนั้นก็คือเมอร์ลินครับคุณอาจจะได้ยินชื่อนี้มาหลายครั้งแบบเข้าเมอร์ลินหรืออะไรพวกนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมอร์ลินนะครับเขามีตัวตนในโลกวิสาดิงเวิลด์เหมือนกันและเขาเป็นชายที่มีเวทมนต์ที่ทรงอนุภาพมากที่สุดในโลกเวทมนต์นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่วิสาดิงเวิลด์หรอกหนังเรื่องไหนก็ตามถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเมอร์ลินแล้วก็โอ้โหแน่นอนเลยครับว่าเขาคนนี้เนี่ยทรงพลังมากๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับ
ในฉบับของวิสซาร์ดดิ้งเวิลด์นั้นเมอร์ลินอยู่ในบ้านสลิธีรินครับและเมอร์ลินเองก็พยายามผลักดันตนเองครับจนกลายเป็นจอมเวทอันดับหนึ่งของโลกเวทมนต์ต้องบอกว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับเห็นชัดแล้วใช่ไหมครับว่าโลกเวทมนต์เนี่ยมีอะไรที่เรายังไม่รู้กันอีกเยอะแยะเลยแล้วก็แน่นอนครับว่ารายชื่อที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นเพียงแค่คร่าวๆเท่านั้นเพื่อนๆอาจจะมีคนที่เก่งกว่านี้โหดกว่านี้ก็ได้ก็มาแชร์กันได้นะครับแต่ยังไงก็ตามครับนี่คือคลิปที่เสริมจากคลิปที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ดูคลิปที่แล้วก็อย่าลืมไปดูกันนะครับว่าทำไมคุณจะต้องรักสลิธีรินและนี่คือบุคคลที่เป็นเหตุผลทั้งหมดครับพวกเขาในผลักดันจนตัวเองมาถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้ผมมาสั้นๆเนาะแต่ไม่ว่ายังไงเลยนะครับถึงแม้ว่าจะสั้นเนี่ยแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะรักคลิปของผมยาวๆเลยนะอยู่กับช่องนี้เป็นนานๆนะทุกคนนะก็ไม่ว่ายังไงเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดละครังเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ